คขอคิดสักแป๊บหนึ่งเราต้องปฏิบัติตนยังไงเวลาไฟดับขอให้ไฟดับนานๆนะพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องไปทำงานดีเลยไฟดับอย่างเงี้ยดีมากมันเป็นโอกาสทองที่จะทำให้พวกเราร่วมกันสามัคคีหาวิธีแก้ไม่ใช่ไปพึ่งเทคโนโลยีอย่างเดียวนี่แหละสิ่งที่ทุกคนควรจะได้ผมรู้ว่าผมชอบเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันมาทำให้ผมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แต่นี่ผมไม่ชอบเลยอ่ะคุณผู้ชมเวลาไฟดับเราต้องทำยังไงจุ๊บใช้ไฟฉายก็จบแล้วแค่นี้ทำไมต้องให้สอนว้าวแจ่มว่ะทุกอย่างก็ดีขึ้นจบบริบูรณ์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ใครแต่อยู่ที่เราโอเคมันเกิดขึ้นแล้วให้ผมช่วยไหมครับผมว่าผมไม่ค่อยมีปัญหานะมันทำให้ผมอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นพูดถึงในที่จอดรถมีสไนเปอร์แล้วก็ RPG อยู่เล่นยิงเป้าสักหน่อยน่าจะกันเบื่อได้ผมชอบหน้าตาของตัวเองเวลาอยู่ใต้แสงเทียนมากเลยมันดูหล่อมากไฟดับก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยพอมืดแล้วเราก็จุดเทียนทำให้บรรยากาศของห้องดูอบอุ่นนานๆทีจะรู้สึกอย่างนี้รู้ไหมครับถ้าเรากลัวผีเราต้องปิดไฟรู้ไหมครับทำไมพอเราปิดเราก็จะไม่เห็นเขาเธอชื่ออะไรนะเยี่ยมไฟดับไฟดับอย่างนี้ลูกน้องผมจะทำงานเสร็จได้ไงเล่าเว้ยเนยไฟดับอย่างนี้ทำให้ผมมีความครีเอทขึ้นเยอะเลยหวังว่ากล้องจะจับไม่ได้นะเยี่ยมไปเลยหนูที่ไหนมันมากัดเสาไฟวะเนี่ยบ้าชะมัด